ื่อออกเต็มฝ่ามือหัวใจเต้นเร็วท้องบิดเป็นเกลียวคุณไม่อาจร้องขอความช่วยเหลือได้ไม่เพียงแต่ลำคอของคุณจะแน่นซะจนยากที่จะหายใจแต่มันอาจจะยังน่าเขินอายอีกด้วยไม่คุณไม่ได้ถูกเฝ้าติดตามจากปีศาจที่ไหนแต่คุณกำลังพูดในที่สาธารณะสิ่งที่บางคนว่าเลวร้ายยิ่งกว่าการตายซะอีกก็ตอนคุณตายคุณก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ที่ท่านยืนคุณกำลังอยู่ในภาวะตื่นเวทีแต่ณจุดหนึ่งเราทุกคนจำเป็นต้องสื่อสารต่อหน้าผู้คนดังนั้นคุณจึงต้องพยายามและเอาชนะมันเพื่อเป็นการเริ่มต้นทำความเข้าใจก่อนว่าตื่นเวทีคืออะไรมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์สังคมที่ถูกสร้างมาให้กังวลต่อเรื่องชื่อเสียงการพูดในที่สาธารณะจึงอาจทำให้เราหวาดกลัวก่อนที่จะพูดคุณรู้สึกกัดกุ้มกังวลเขาจะคิดว่าผมแย่หรือโง่ไหมนะความกลัวที่จะถูกมองว่าแย่หรือโง่นั้นเป็นการตอบสนองต่อภาวะคุกคามจากส่วนสัญชาตญาณของสมองที่ควบคุมได้ยากมากมันเป็นการตอบสนองชนิดการสู้หรือหนีเป็นกระบวนการปกป้องตนเองที่พบเห็นได้ในสัตว์ทั่วไปซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องไปพูดบรรยายที่ไหนแต่เราก็มีผู้ช่วยที่ชาญฉลาดที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับภาวะตกใจชาร์ลส์ดาร์วินทดสอบการตอบสนองแบบสู้หรือหนีที่งานแสดงงูในสวนสัตว์ลอนดอนเขาเขียนในบันทึกของเขาว่าความตั้งใจและเหตุผลของผมไร้อำนาจเมื่อเผชิญกับจินตนาการเกี่ยวกับความน่ากลัวต่อสิ่งที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนเขาสรุปว่าการตอบสนองของเขาเป็นการตอบสนองโบราณที่ไม่ถูกกระทบโดยอารยธรรมสมัยใหม่ฉะนั้นสำหรับสมองส่วนความคิดที่ทันสมัยมันคือการพูดสำหรับสมองส่วนอื่นๆที่เหลือที่ถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองต่อกฎในป่าดงเมื่อคุณรู้ถึงผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ของการพูดที่ล้มเหลวนี่เป็นตอนที่คุณต้องหนีเพื่อเอาชีวิตรอดหรือจะสู้แบบหลังชนฝาไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นสมองส่วนที่ถูกพบได้ในสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหลั่งฮอร์โมน ACTH เพื่อทำให้ต่อมหมวกไตปล่อยอะดรีนาลีนเข้าสู่กระแสเลือดคอและหลังของคุณตึงแน่นคุณตัวโก่งขาและมือของคุณสั่นขณะที่กล้ามเนื้อเตรียมพร้อมรับการโจมตีคุณเหงื่อออกความดันเลือดเพิ่มขึ้นสูงการย่อยอาหารก็หยุดทำงานเพื่อการส่งสารอาหารและออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อและอวัยวะสำคัญอย่างเต็มพิกัดทำให้ปากของคุณแห้งรู้สึกท้องไส้เบาหวิวรูม่านตาของคุณขยายทำให้ยากต่อการอ่านอะไรใกล้ๆเช่นบันทึกต่างๆของคุณแต่การมองไกลนั้นทำได้ง่ายนี่เป็นลักษณะของการตื่นเวทีแล้วเราจะสู้กับมันได้อย่างไรล่ะอันดับแรกทัศนคติมันไม่ได้อยู่แค่ในหัวคุณมันเป็นเรื่องการตอบสนองของร่างกายตามธรรมชาติตามฮอร์โมนด้วยระบบประสาทอัตโนมัติด้วยการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติและยีนก็มีบทบาทสำคัญต่อความวิตกกังวลในระดับสังคมจอห์นเลนนอนแสดงสดเป็นพันๆครั้งในแต่ละครั้งก่อนเริ่มก็จะอาเจียนบางคนนั้นถูกสร้างมาให้รู้สึกหวาดกลัวมากกว่าต่อการแสดงในที่สาธารณะการตื่นเวทีเป็นเรื่องธรรมชาติและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คุณจึงควรให้ความสนใจกับสิ่งที่ควบคุมได้ฝึกหลายๆครั้งเริ่มฝึกแต่เนิ่นๆในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการแสดงจริงการฝึกนั้นจะเพิ่มความคุ้นเคยและลดความวิตกกังวลของคุณและเมื่อถึงเวลาที่จะพูดในที่สาธารณะคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองและต่อสิ่งที่เตรียมไว้สตีฟจ็อบส์ฝึกซ้อมการพูดที่ยอดเยี่ยมของเขาเป็นเวลาหลายร้อยชั่วโมงล่วงหน้าหลายสัปดาห์ถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังจะพูดอะไรคุณจะป้อนพลังงานให้กับผู้ฟังแทนที่จะให้ไฮโปทาลามัสบอกร่างกายของคุณว่าคุณกำลังจะกลายเป็นมื้อเที่ยงของฝูงนักล่าแต่เดี๋ยวก่อนไฮโปทาลามัสของสัตว์มีกระดูกสันหลังใช้เวลาฝึกมามากกว่าคุณหลายๆล้านปีก่อนที่คุณจะขึ้นไปบนเวทีเราต้องมาใช้กลโกงการสู้สักหน่อยและหลอกสมองของคุณการยืดแขนและสูดหายใจลึกๆนั่นจะทำให้ไฮโปทาลามัสกระตุ้นการตอบสนองผ่อนคลายการตื่นเวทีจะรุนแรงที่สุดก่อนเวลาที่จะพูดดังนั้นจงใช้นาทีสุดท้ายในการยืดเส้นยืดสายและหายใจให้ลึกๆคุณเดินไปถึงไมค์ใช้น้ำเสียงที่ชัดเจนร่างกายผ่อนคลายการบรรยายที่เตรียมมาเป็นอย่างดีของคุณโน้มน้าวใจผู้ฟังคุณดูเป็นอัจฉริยะผู้ทรงเสน่ห์เป็นไปได้อย่างไรกันคุณไม่ได้จะเอาชนะการตื่นเวทีคุณแค่ปรับตัวเข้าหามันและในความเป็นจริงไม่ว่าคุณอาจจะมีอารยธรรมแค่ไหนส่วนหนึ่งในสมองของคุณก็ยังคงเป็นสัตว์ป่าที่หลักแหลมและสื่อสารได้ดีป้อนความรู้ให้กับความคิดของคุณไปพร้อมกับเรียนรู้ถึงวิธีการทำงานสมัครสมาชิกช่องของเราหรือดูวิดีโอเหล่านี้สมองจะขอบคุณคุณ